แกะคองลงใช้กันนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็คือ Perfect BB Station นะคะของ Your Skin นะคะ Your Skin เป็นผลิตภัณฑ์ของน้องยุ้ยนะคะซึ่งน้องยุ้ยก็ทำ YouTube เหมือนกันนะจ๊ะแล้วน้องก็เป็นเภสัชกรมีร้านขายยาเป็นของตัวเองแล้วก็ได้ร่วมกับบริษัทนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยข้างหลังนะคะเขาบอกไว้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ BB Station พร้อมบำรุงมีน้ำครีมบางเบาไม่เหนียวหนะหรือทิ้งความมันไว้บนใบหน้าช่วยปกปิดจุดบกพร่องเผยผิวเรียบเนียนกระจ่างใสเป็นธรรมชาติพร้อมมีส่วนประกอบของสารบำรุงผิวลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ปรับสมดุลผิวลดอาการอักเสบได้ด้วยมีกันแดดนะคะ SPF 50ดีมากๆเลยนะคะส่งมาให้2สีนั่นก็คือสีคาราเมลเบจแล้วก็สีวานิลาเบจนะคะสีที่โบใช้ได้ก็จะเป็นสีคาราเมลเบจม้วนขึ้นมาแบบรองพื้นของ Tom Ford เลยนะคะคาดว่าน้องยุ้ยคงจะได้ไอเดียจากรองพื้น Tom Ford มาแน่ๆเลยนะคะเปิดขึ้นมาก็จะมีปั๊มแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั๊มกันเลยเนาะโบจะใช้2ปั๊มนะคะลักษณะของสีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวิธีการทดสอบของโบนะคะคือข้างขวาตรงนี้ก็จะลงพรามเมอร์ส่วนข้างนี้จะไม่ลงนะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันดูว่ามันจะแตกต่างกันไหมตัวไหนมันจะเวิร์กกว่าหรือมันจะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะพรามเมอร์ที่ใช้ก็จะเป็นของ Smashbox นะคะฉีดไปเลยนะคะรอให้เขาเซตตัวแป๊บนึงจะมาแต้มข้างที่ไม่ได้ลงพรามเมอร์กันก่อนนะคะสีโอเคใช้ได้นะคะไม่มีติ่งชมพูเป็นโทนเหลืองชอบตรงนี้แหละแล้วก็จะใช้ฟองน้ำนะคะแทบๆโอ้โหเห็นการปกปิดป่ะแบบเฮ้ยปกปิดดีอะแล้วก็รีวิวเยอะมากด้วยนะนี่แหละทำให้เราอยากลองว่าเฮ้ยที่เขารีวิวน่ะมันจะจริงหรือเปล่าแคปไปเลยนะคะให้ทั่วโอ้แคปผมไปด้วยยังไงคือหน้าโบเนี่ยลงสกินแคปไปเต็มที่แล้วนะมอยเจอไรเซอร์ทุกสิ่งอย่างนะคะเต็มที่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลงข้างที่ลงพรามเมอร์ไปเมื่อกี้นะคะแต้มทิ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบว่าวอร์มเขานิดนึงก็จะมีปัญหาสิวข้างล่างนี่นะคะตรงบริเวณคางตอนนี้รอยดำก็แบบดีขึ้นแล้วนะจะมีปัญหาแค่คางนี่แหละที่ยังมีรอยสิวอยู่การปกปิดใช้ได้นะให้ความชุ่มชื่นค่ะด้วยสกินแคร์ที่ลงไปเมื่อกี้ด้วยแหละลงไปแบบชุ่มชื่นมากเลยรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกว่าหน้าดูผ่องๆนะน่าดูโอเคมากคือปกปิดพวกรอยดำต่างๆได้ไปประมาณ 70% เลยนะคะแล้วสีคือมันเข้ากับผิวของโบเลยนะคือแบบจากที่ดูในกระจกเนี่ยน้ำมันโอเคคือแบบเฮ้ยไม่ได้ขาวอะไรมากมายแล้วก็มันให้ความชุ่มชื่นด้วยนะคะคือปกติแล้วจะมีปัญหาตรงหน้าผากเพราะว่าสิวมันเริ่มลอกเริ่มอะไรแล้วรองพื้นต่างๆบางทีถ้ามันไม่ชุ่มชื่นมันก็จะเห็นเป็นรอยแบบรอยลอกรอยต่างๆนะแต่นี่คือไม่เห็นเลยนะคะโอเคมาขณะนี้นะคะเวลาบ่ายโมง12นาทีเดี๋ยวตอนเย็นๆมาดูกันแล้วก็มาอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าสักหน่อยนึงนะคะก็แค่ทาแป้งฝุ่นแล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยนะคะแค่นั้นเองคือไม่ทาแป้งพัฟไม่ทาอะไรเนาะแล้วก็ไปทำกิจกรรมปกติชีวิตประจำวันของโบนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันค่ะมันไปแล้ว6ชั่วโมงครึ่งนะคะมาดูสภาพหน้าของโบในตอนนี้นะคะหลังจากที่ลงรองพื้นไปโบก็ลงแค่แป้งแล้วก็ไปทำกิจวัตรประจำวันทุกสิ่งอย่างเล่นกับเควินทำงานบ้าน
แล้วก็ไปข้างนอกด้วยนะคะวันนี้แดดออกนะณตอนนี้เวลา19:47 นมาดูกันว่าสภาพหน้าตอนนี้โบเป็นยังไงคือมันยังโอเคอยู่นะตรงแก้มแต่ว่ารู้สึกแล้วว่าหน้าผากแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือที่โซนส่วนที่มันของโบนั่นแหละมันเริ่มหลุดไปแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเห็นชัดรอยสิวอะไรต่างๆก็จะเห็นขึ้นมากๆแล้วแต่ว่าถ้าถามว่ามันหลุดไปเลยไหมก็ไม่ใช่นะมันก็ค่อยๆหายไปแล้วมาเปรียบเทียบกันดูว่าข้างนี้นะคะลงพรามเมอร์แล้วข้างนี้ไม่ได้ลงคือมหัศจรรย์มากว่ามันเหมือนกันมันไม่ได้ต่างกันเลยนั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้พรามเมอร์เลยนะคะสำหรับ BB Dation ตัวนี้คือแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่เคยลองอะไรแล้วแบบว่าเห็นผลแบบนี้เลยเออแล้วตัวนี้เนี่ยที่ชอบก็คือมันไม่คันระหว่างวันเพราะเวลาที่แดดออกหน้าโบจะชอบคันยุ่ยแล้วตัวเนี้ยไปออกแดดแล้วคือไม่คันเลยเนาะแล้วที่สำคัญ SPF 50ด้วยอันนี้คือแบบมั่นใจได้เลยสีหลังจากที่ทาไปแล้วนะคะเขาไม่ดรอปแต่ว่ามันเหมือนจะให้ความผ่องของหน้ามันดูแบบผ่องดูเหมือนมีออร่าแต่ว่ามันไม่ใช่แบบมันเยิ้มหรืออะไรนะคือไม่รู้อ่ะแต่แบบมันให้ฟินิชที่ดูสวยนะคะต่อมาก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องการปกปิดคือปกปิดได้ปานกลางนะคะแต่ถ้าเราลงไปอีกรอบนึงก็อาจจะบิวได้แต่ว่าโปไม่เป็นคนชอบบิวแบบให้ปกปิดมากมายขนาดนั้นให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติไม่โบะนะคะให้ความชุ่มชื้นสิ่งที่เคลมมาหลายๆอย่างรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่แล้วแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีตัวนึงอยากบอกต่อนะคะก็ตัวนี้เนี่ยไปดูได้ใน Facebook ลิงก์นะคะเดี๋ยวโบจะลิงก์ไปข้างล่างให้ดูแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เขามีโปรอยู่นะ1ขวดเนี่ย680 บาทแต่ถ้าซื้อ2ขวดนะคะจะตกอยู่ที่ 1,200 เท่าไหร่นี่แหละคือจำตัวเลขละเอียดไม่ได้แต่ว่าตัวนี้นะคะขนาด18 กรัมคือมันไม่ได้ขนาดใหญ่นะคือ18กรัมนี่ก็เท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของรองพื้นที่เราซื้อกันปกตินะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ไปลองดูนะคะถ้าใครชอบลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฟินิชที่ดูเป็นธรรมชาติปกปิดปานกลางแล้วก็สำหรับคนที่แพ้ง่ายอะไรต่างๆนี่คือโบรับรองคือไม่แพ้ไม่อะไรไม่คันแล้วก็การปกปิดปานกลางนะคะคือชอบนะคะชอบมากๆด้วยเนาะพบกันใหม่คราวหน้านะคะจะเป็นวิดีโออะไรนั้นคอยติดตามกันได้ที่ช่อง Miss Peony นะคะบ๊ายบายค่ะจะทำวิดีโอ DIY รีดผมยังไงให้ดูมีวอลลุ่มแล้วก็สละสลวยนะคะก่อนอื่นจะมาพูดถึงลักษณะของทรงผมของโบกันก่อนเลยเป็นทรง